คุณผู้ชมรู้จักยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าโลแกนพอลกันหรือเปล่าครับผมจริงๆโลแกนพอลก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ดังมากๆในต่างประเทศมีคนกดซับสไครบ์เขามากถึง23ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วคุณผู้ชมรู้ป่ะครับว่าตัวโลแกนพอลเนี่ยแท้จริงแล้วตัวคนนั้นก็ได้มีคลิปวิดีโอหลอนๆอยู่ใน YouTube นั่นเองนะครับ What's that up there? Yeah. Bet you never been this close to a celebrity before, huh? You want to take a selfie or hut. Yeah, let me just get that off here real quick. Let me just getโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมคลิปนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปหลอนๆ นะครับผมจริงๆหายไปนานเลยนะที่ว่าเราไม่ได้เอาคลิปวิดีโอหลอนๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมจริงๆช่วงนี้ก็คือมีน้องๆหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์ในคลิปต่างๆคลิปเก่าๆได้ว่าเฮ้ยพี่มีอันนี้อยากให้ทำบ้างมีอันนู้นให้พี่อย่าไปดูบ้างนะครับผมล่าสุดนี่ก็คือแบบเจอหลายคลิปเลยแล้วก็มีอยู่หนึ่งอันที่มันเกี่ยวกับโฆษณาที่มันดูหลอนๆของญี่ปุ่นเว้ยเหมือนที่เราเคยทำเมื่อนานมาแล้วและที่ผมชอบมากๆที่เป็นส่วนสนุกนะครับผมถ้าเกิดว่างเดี๋ยวจะทำให้ดูกันว่ามันเป็นคลิปอะไรแบบไหนนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมพูดต้นคลิปเลยคุณผู้ชมรู้จักยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าโลแกนพอลกันหรือเปล่าครับผมโลแกนพอลจริงๆก็เป็นยูทูบเบอร์ที่น่าจะถ่ายเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะถ้าเกิดนับเป็นปัจจุบันนะครับผมถ้าเกิดเมื่อก่อนเขาคงแบบทำคอนเทนต์เกลียนส่วนใหญ่คลิปปัจจุบันเขาจะเป็นแนวของถ่ายไลฟ์สไตล์ซะส่วนใหญ่ในสิ่งแบบสิ่งที่เขาทำบ้างกิจวัตรประจำวันหรือไม่ก็แบบว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำอยู่ว่าตอนนี้เขาทำอะไรแบบมีชกมวยมีเก็บสะสมการ์ดโปเกมอนมีอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งปัจจุบันเขมากมากคนหนึ่งในต่างประเทศซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของคุณโลแกนพอลมันก็ได้มีเรื่องราวบางอย่างที่มันค่อนข้างจะหลอนแอบซ่อนอยู่ในตัวเขาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเนื้อหาในคลิปนั้นจะเป็นอะไรยังไงผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมาจาก Channel Meet Canyon เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมโอ้โหเราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Channel นี้มานานมากเลยนะชื่อคลิปว่า POV Logan Paul Steal Your Wallet นะครับผมก็คือ POV เนี่ยย่อมาจาก Point of View หรือว่าเหมือนกับเป็นมุมมองแทนสายตาของเรานะครับผม Logan Paul Steal Your Wallet ก็คือแบบว่ามุมมองที่เราเห็น Logan Paul กำลังขโมยกระเป๋าตังค์ของคุณคือแบบตั้งหัวข้อคลิปได้แบบโคตรล่อเท้าโลแกนพอลเลยนะครับผมเดี๋ยวเนื้อหาในคลิปนี้ประมาณ2นาทีกว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมคุณผู้ชมก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เต็มๆไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description นะครับผมเพื่อที่ว่าล่ะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าเนื้อหาที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผม stop คลิปนี้ก่อนแล้วก็ไปดูคลิปของเขาเต็มๆก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกทีนึงนะครับผมคลิปนี้นะครับผม POV Logan Paul Steal Your Wallet ล่าสุดลงไปเมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับผมมีคนดูล่าสุดอยู่ที่5ล้านวิวด้วยกันตัววิดีโอเนี่ยมันจะเป็นมุมมองอย่างที่บอกก็คือ point of view ก็คือเป็นมุมมองสายตาเราไม่เห็นว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยเป็นใครเพราะว่ามันจะเป็นมุมมองที่แบบเราเห็นแทนสายตาของเขานะครับผมเปิดวิดีโอมาแล้วก็เห็นเลยว่ามุมมองเนี่ยมันเป็นมุมมองในตรอกตอนกลางคืนแล้วก็เห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ไกลมากๆเลยจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าคนคนนั้นที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาคือใครนะครับก่อนที่ตัวเขาจะบอกให้เราเนี่ยหันไปมองขึ้นไปฟ้านะครับผมว่าข้างบนมีอะไรอยู่แล้วก็ตัวเขาเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วนั่นเองครับซึ่งภาพให้เผยเราได้เห็นว่าคนที่บอกให้เรามองขึ้นไปข้างบนนั้นตัวเขาก็คือโลแกนพอลนั่นเองซึ่งหน้าโลแกนพอลเวอร์ชันการ์ตูนของ Channel Beat Canyon นี่คือแบบโคตรหลอนเลยสไตล์ช่องเขานะครับผมวาดเป็นหน้าคาแรคเตอร์ประมาณนี้เกือบทุกตัวเลยทีนี้ตัวโลแกนพอลเขาจะบอกด้วยว่าแย่ยูเป็นคนซูเปอร์สตี้บีฟอร์ฮะก็คือแบบว่าเฮ้ยนี่นายคงไม่ได้แบบเข้าใกล้คนดังมากขนาดนี้หรอกใช่ไหมก็คือแบบเหมือนพูดว่าเฮ้ยตัวเราไม่เคยอยู่ใกล้คนดังแบบเขาใกล้ๆแบบนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่บอกว่าคุณอยากจะเทคเอาเซลฟี่ด้วยไหมอะไรก็คือแบบคุณอยากถ่ายรูปหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่โลแกนพอลกำลังพูดเนี่ยเขาก็กำลังทำอะไรบางอย่างหนึ่งสิ่งนะครับผมซึ่งจากรูปที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขากำลังขโมยกระเป๋าตังค์ตัวละครของเราอยู่เห็นปะนั่นคือเขากำลังเอามือจิ้มเข้าไปในกระเป๋าตังค์นะครับผมแต่ตัวโลแกนพอลก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปมองรถลูกดาวนะครับผมมองขึ้นมาแล้วก็นี่เรามีเครื่องดื่มพรามกินมันซะนะครับผมย้อนกลับไปก่อนว่าเครื่องดื่มพรามเนี่ยอันนี้เท้าขวานผู้ชมตัวพรามนะผมก็คือเครื่องดื่ม Energy Drink ที่คุณโลแกนพอลเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกับ KSI นั่นเองครับผม Energy Drink ก็อารมณ์แบบเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็นตัวสินค้าที่มีขายจริงๆในต่างประเทศนะครับผมขวดนึงผมจำได้ว่ามีคนบอกว่าตกอยู่ที่ประมาณ3เหรียญมั้งเป็นเงินไทยก็คงประมาณ80กว่าบาทเกือบ100บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงสำหรับบ้านเราแต่คงบ้านเขาก็คงเป็นราคาที่ปกตินะครับผมซึ่งเอาจริงๆไอ้เครื่องดื่มพรามเนี่ยผมเห็นว่ามีดราม่าด้วยแต่ขอไม่พูดถึงในคลิปนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผม
ซึ่งหลังจากนั้นแม่นางผมหลังจากที่โลแกนพอยให้เราดื่มพรามเนี่ยตัวเขาก็หยิบกระเป๋าตังค์ของเราไปได้สำเร็จนะครับผมก่อนที่เขานี่จะเปิดกระเป๋าตังค์ก็พบว่าในนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเงินมากพอเท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวเขาบอกได้ว่าโอ้มันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะแต่มันก็โอเคมันไม่เป็นไรนะครับผมก่อนที่เขาจะพูดหนึ่งอย่างต่อจากประโยคนี้นั่นก็คือ that's a great shirt นั่นเป็นเสื้อที่แบบสวยมากเลยโอ้โอเค feel nice มันก็คือรู้สึกดีมากเลยก่อนที่ตัวโลแกนพอยเนี่ยเขากำลังจะถอดเสื้อของเราออกไปนั่นเองคือเหมือนแบบมึงขโมยเสื้อ เหมือนเขาขโมยกระเป๋าตังค์เราไปแบบเนียนๆแถมเอาเสื้อให้เราใส่ขโมยไปอีกด้วยแต่ครับผมแถมโลแกนพอยต์บอกเลยว่าโอ้แม่ your body disgusting ก็คือแบบว่าเหมือนบอกว่าตัวบอดี้ร่างกายของเรามันดูไม่สวยแล้วกันนะอันนี้คือผมพูดในเชิงแบบว่าฟังดูไม่บูลลี่นะครับผมความจริงก็คือแบบเขาด่าเลยแหละว่าแบบหุ่นเราไม่ได้เพอร์เฟกต์ก่อนที่ตัวโลแกนพอยต์จะบอกว่าเช็คดิสเอาแล้วก็คือแบบถอดเสื้อให้เราเห็นว่าเป็นหุ่นของเขาแบบที่แบบว่ามีกล้ามมีซิกแพคซึ่งชาแนลบิ๊กแคนยอนเนี่ยเขาวาดออกมาได้โอ้โหแบบแม่งโหมไม่อยากจะพูดเลยผมคิดว่าผมน่าจะต้องเซ็นเซอร์ช็อตนี้นะคุณผู้ชมไม่ให้คุณ YouTube ยิงสไตรค์ที่ผมขออย่าเซ็นเซอร์ไว้ก่อนกันละกันนะครับผมก็คือคุณโลแกนพอเนี่ยเขาก็ด่าตัวละครแล้วเขาก็ว่าตัวละครแล้วว่าหุ่นไม่ดีก่อนนะเขาจะถอดเสื้อแล้วก็เห็นว่าโอ้ดูชั้นสี่ชั้นแบบหุ่นดีมีซิกแพคอะไรประมาณนี้ก็คือแบบมันชมตัวเองนั่นเองนะครับแถมตัวเขายังพูดประโยชน์ต่อจากนั้นอีกด้วยว่าโอ้ I know I better choose ก็คือแบบว่าสงสัยยังคงต้องแบบถอดรองเท้าออกจากเท้าของนายแล้วก่อนแล้วเขาเนี่ยจะหันไปถอดรองเท้าของตัวละครเราออกมาเว้ยและตัวเขาเนี่ยแถมยังเรียกเพื่อนของเขาด้วยชื่อไมค์มาถอดกางเกงของตัวละครเราออกไปนะครับผม He's a total workhorse right Logan Sure yeah sure just here ซึ่งตัวละครไมค์เพื่อนโลแกนนี่คือแบบโอ้โหช่องมีคันยอนแม่งวาดได้ยิ่งกว่าตัวโลแกนผมไม่รู้จะพูดอะไรคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งตัวละครนี้ก็เหมือนแบบออกมาพูดเยือนยอโลแกนพอไม่ว่าแบบโลแกนพอจะพูดอะไรก็ตัวไมค์เนี่ยก็จะพูดแบบเยือนยอว่าเออใช่เลยโลแกนนายทำงานเหนื่อยมากเขาเป็นคนดีมากๆนะครับผมคือแบบพูดในเชิงที่เป็นในเชิงบวกในตัวของโลแกนนั่นเองนะครับซึ่งตัวโลแกนก็ไม่สนนะก็คือแบบเอาถอดรองเท้าของเรานะครับผมก่อนที่จะบอกได้ว่าโอ้โอเคใช่ๆอย่างที่มึงพูดเลยไหมแถมบอกเลยว่าเฮ้ยมันยังมีกระเป๋าเหรียญอีกไปเอาเงินในกระเป๋านี่อีกเลยก็ถอดกางเกงของตัวละครเรานะครับผมเนี่ยเห็นไหมตัวละครไมค์ก็บอกว่าโอ้เนี่ยเขาดีเขา the best he is the best ฉันเลิฟเขา I love him นะครับผมกูดูอะไรอยู่เนี่ยก่อนที่ภาพจะตัดมาทีเนี่ยเป็นตัวของโลแกนนะครับผมที่ตอนเนี้ยเขาได้ทั้งเสื้อเรากระเป๋าตังเรารองเท้าเราแถมกางเกงเราเนี่ยไปถือที่ตัวเขานะครับผมแล้วก็มีตัวเพื่อนเขาที่เป็นไมค์เนี่ยคาในตรงเท้าเขาด้วยซึ่งเรื่องหลอนที่ผมมองว่ามันดาร์กมากๆหลังจากนั้นเลยก็คือหลังจากที่ตัวโลแกนพอเนี่ยเขาเอาทรัพย์สินทุกอย่างในมุมมองของตัวละครเราไปแล้วใช่ไหมตัวเขาก็ค่อยๆเดินมาหาเราเว้ยแล้วก็บอกประมาณว่าโอ้ยโอเคเพื่อนฉันเข้าใจนะว่าฉันอาจจะทำให้นายแบบรู้สึกอารมณ์ไม่ดีมากๆบ้างในการที่ฉันทำออกไปและอย่างที่นายเห็นก็คือฉันอยากที่แบบอยากจะขอโทษนะครับผมและนี่เป็นบทที่ฉันถ่ายวิดีโอนี้และจะให้นายดูก่อนที่เขาจะเปิดมือถือของเขาและให้ดูวิดีโออันนี้นั่นเองครับผมYeah, this usually tends to calm people down. ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามโลแกนพอหรือว่าเคยดูข่าวมาก่อนเห็นวิดีโอนี้ก็จะอ่อเลยว่าเฮ้ยวิดีโอเนี้ยจริงๆแล้วมันคือวิดีโอที่ตัวโลแกนพอเขาถ่ายไว้เป็นคลิปชื่อว่า My Apologize อะไรสักอย่างคือเป็นตัวโลแกนพอเนี่ยเขาไปสร้างเรื่องดราม่าไว้เว้ยที่ประเทศหนึ่งซึ่งเขาทำวิดีโอที่แบบว่าไม่ควรจะเผยแพร่ใน YouTube เว้ยจนเขาแบบต้องทำยิงออกมาขอโทษนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่ามันเป็นกระแสดังมากๆเลยทำให้ตัวทาง YouTube เนี่ยเทคแอคชั่นปรับเปลี่ยนกฎอะไรแบบเยอะมากๆในตอนนั้นนะผมทำให้แบบว่าถ้าเกิดคุณชมย้อนกลับไปก็จะเข้าใจว่า YouTube สมัยก่อนน่ะมันไม่ได้แบบครอบคลุมหรือว่าจำกัดเท่า YouTube ปัจจุบันนะครับผมเลยทำให้แบบไอ้ตัววิดีโอเนี้ยหรือช่วงเหตุการณ์เนี้ยมีคนสาบส่งโลแกนพอเยอะมากๆในสิ่งที่พี่แกทำนะครับผมก่อนให้ตัวโลแกนพอเนี่ยก็จะเอามือถือไปก็บอกว่าอุ๊ยโอ้ไม่ใช่อันนี้มันต้องเป็นอีกอันนึงครับผมแล้วก็เปื้อนวิดีโอไปเรื่อยเป็นคลิปที่แกพูดขอโทษอีกหลายๆอันหรือว่าคลิปอธิบายต่างๆที่เป็นตัวพอดแคสต์ของแกนั่นเองนะครับผมก่อนที่ตัวโลแกนเนี่ยเขาจะบอกว่าเออไม่รู้สิมันมีเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ขอเวลาเขาสักสัปดาห์นึงหรือไม่ก็สักเดือนนึงแล้วก็ทุกคนก็จะลืมเรื่องนี้ไปเองนะครับผมแล้วก็บอกว่าโอเคไหมวิ่งไปเลยแล้วก็พาเพื่อนเขาวิ่งเพราะก็สับสิ่งของเราหายไปแล้วก็วิดีโอก็จบลงนั่นเองนะครับ What the fuck นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย The Even Stevens alright buddy thanks again Mike come onโอเคคุณผู้ชมคลิปทั้งหมดมีประมาณนั้นแหละแค่ประมาณ2นาที28วิสั้นๆนะครับผมอันนี้จะเป็นพาร์ทในส่วนของการอธิบายคุณผู้ชมตัวคลิปวิดีโอเนี้ยก็จะเผยให้เราเห็นว่าตัวแรกกันพอเนี่ยเขาเข้ามาหาเราแล้วก็แบบเอากระเป๋าตังเงินเราไปแบบจงแจ้งอ่ะแต่ก็บอกเราว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบมองไปส่วนอื่นสิแบบเฮ้ยไปมองข้างบนฟ้านู่นมันไม่มีอะไรก่อนที่จะหยิบกระเป๋าตังเราแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับผมหยิบกระเป๋าตังเราไปไม่พอแถมยังแบบบอกว่าเฮ้ยเงินในกระเป๋าตังเรามันน้อยอีกแล้วแบบเฮ้ยเสื้อมึงสวยนะงั้นกูขอเสื้อมึงหน่อยละกันนอกจากเอาเสื้อไปแล้วแบบยังแบบเอากางเกงด้วยเอารองเท้าเอาคือแบบเอาทุกอย่างในตัว
เอาไปหมดเลยนะครับผมก่อนที่ตัวเขาจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันแบบมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ก็นั่นแหละผมเลยเอาวิดีโอนี้มาให้คุณดูก็จะเป็นวิดีโอที่ผมบอกไปว่าเนี่ยมันเป็นวิดีโอที่เขาเคยถ่ายคลิปเขาขอโทษคลิปนี้มีจริงๆคุณผู้ชมนะคลิปเนี้ยก่อนที่ตัวเขาจะบอกอีกทีว่ามันไม่รู้สิยังไงก็ขอเวลาเขาสักประมาณสักสัปดาห์นึงหรือว่าสักเดือนนึงเดี๋ยวทุกคนก็ลืมเรื่องนี้ไปเองนะครับผมก่อนที่ตัวเขาจะพาทรัพย์สินของเราแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยวิ่งหนีหายไปในความมืดนั่นเองทิ้งเราอยู่ในความสับสนอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับผมโอเคคุณผู้ชมทีนี้มาในส่วนของพาร์ทการอธิบายบ้างว่าเฮ้ยพี่สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกันแน่นะครับผมอย่างที่ผมจู่หอยว่าเฮ้ยมันเป็นคลิปหลอนๆเกี่ยวกับโลแกนพอซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าช่องมิดแคนยอนเนี่ยเขาชอบเอาเรื่องต่างๆทั้งยูทูบเบอร์ทั้งเรื่องในวงการทั้งเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจริงมาทำเป็นคลิปวิดีโอเสียดสีเวอร์ชันแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมซึ่งในจุดๆเนี้ยมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวโลแกนพอเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทำให้คนไทยแบบเราอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกเขาๆยังไงเลยว่าทำไมชื่อคลิปนี้ถึงตั้งชื่อว่า POV Logan Paul Steal Your Wallet ก็คือโลแกนพอขโมยกระเป๋าตังคุณความหมายอะไรทำไมถึงอยู่โลแกนพอถึงมาขโมยกระเป๋าตังคุณอันเนี้ยคุณชมอาจจะงงใช่ปะต้องย้อนกลับไปคุณชมเมื่อก่อนหน้าเนี้ยมันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเว้ยเรื่องก็คือผมยังไม่สามารถพูดเต็มๆได้คุณชมแต่ว่ากล่าวก็คือตัวของคุณโลแกนพอเนี่ยถูกกล่าวหาวันนี้ก็บอกว่าถูกกล่าวหาอยู่นะว่าเป็นคนที่สแกมหรือว่าต้มตุ๋นคนในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อกบโกยเพื่อกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นเองครับผมเรื่องเกิดขึ้นเลยก็คือตัวโลแกนพอเนี่ยเหมือนกับว่ามีช่วงนึงที่เขาถ่ายคลิปให้คนดูของเขาเนี่ยเชียร์เหรียญนึงเว้ยซึ่งเป็นเหรียญคริปโตถ้าจำชื่อไม่ผิดจะชื่อคริปโตซูนะครับผมเหมือนว่าเฮ้ยคุณผู้ชมไปซื้อเหรียญนี้สิผมคิดว่าเหรียญเนี่ยมันต้องเป็นการลงทุนที่ดีมากๆเลยซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมรู้ว่าเรื่องเงินคริปโตนะผมน้องๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรมันก็เป็นเหมือนการลงทุนออนไลน์ก็คือแบบเราเอาเงินจริงๆไปแปลงเป็นเงินออนไลน์แล้วก็ซื้อเหรียญไว้อารมณ์แบบลงทุนเหมือนหุ้นเปรียบเทียบว่าคล้ายๆหุ้นนะพอแบบมีคนเข้ามาลงเยอะๆกราฟหุ้นก็จะยิ่งขึ้นสูงขึ้นเงินมูลค่าของตัวเหรียญมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าปัญหาเลยก็คือมันจะมีบางกลุ่มเนี่ยแบบอาจจะเป็นกลุ่มนายทุนที่แบบว่าเขามีเงินเยอะมากที่พอจะแบบจะทุ่มเงินซื้อเยอะๆแล้วถ้าเกิดว่าพอเขาทุ่มเงินซื้อไปใช่ไหมแล้วราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นและเขาถอนออกมาหมดอ่ะตัวเหรียญนั้นได้เกิดปัญหาเลยคือตัวเหรียญนั้นมันจะล้มเว้ยทำให้ระบบเศรษฐกิจของตัวเหรียญนั้นมันจะสูญสิ้นไปเลยนะครับผมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อในช่วงดราม่าเรื่องนั้นน่ะก็ตัวคุณเลยกันพอเขาก็เชียร์ให้มีคนไปซื้อเหรียญนั้นใช่ไหมแล้วก็ตามสูตรคุณผู้ชมเขาเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะ23 ล้านคนก็มีคนเชื่อเขาเอาเงินไปลงทุนแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่นานเว้ยหลังจากที่โลแกนพอลเชียร์เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนเอาเงินไปลงเลยใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่ามีคนกลุ่มนึงถอนเงินออกมาหมดเลยเว้ยจนทำให้เหรียญเนี่ยมันแบบสูญกำไรไปเยอะมากเหมือนก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยอันดับ1ทำไมโลแกนพอมาเชียร์เหรียญเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งไปเลยเหมือนเขาว่าแบบจะหัวกันหรือเปล่าแบบเหมือนตั้งข้อสงสัยไว้นะว่าเฮ้ย1โลแกนพออาจจะหัวกับกลุ่มนายทุนเพื่อที่ว่าให้มีคนเอาเงินมาลงในเหรียญนี้เยอะแล้วพอมีคนมาลงเยอะในจุดๆนึงแล้วเขาก็แค่ถอนเงินออกมาแล้วก็จะได้กำไรกอบโกยไปแบบมหาศาลเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละจุดดราม่าจุดเนี้ยเลยทำให้ช่องมีแคนยอนหรือว่าสื่อต่างประเทศหลายๆอย่างอ่ะกล่าวหาผมยังต้องใช้คำว่ากล่าวหากันนะเพราะว่ายังไม่มีศาลตัดสินว่าตัวแกนพอทำกันจริงๆหรือเปล่านะครับผมว่าตัวแกนพอเนี่ย steal your wallet ก็คือขโมยกระเป๋าตังค์ของคุณนั่นเองครับผมก็คือถือว่าเป็นเรื่องดราม่าอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่ายังไม่สามารถบอกได้ตรงๆนะว่าไอ้คุณโลแกนพอเนี่ยเขาทำงั้นจริงๆหรือเปล่าคุณชมแบบไม่รู้ว่าแบบไปหัวกับนายทุนจริงๆหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆถ้าเกิดเราดูเนี่ยโลแกนพอก็เป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่มีเงินเยอะมากอ่ะไม่ว่าเขาแบบจัดแบบการชกมวยล่าสุดก็มีทำเครื่องดื่ม energy อย่างพรามอีกก็โหเงินหนามากคุณชมแบบไปจ้างสโมสรฟุตบอลอันนึงผมว่าจะใช้อาร์เซนอลหรือเปล่านะแบบเงินเยอะมากๆนะครับผมเรื่องคริปโตซูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบการสแกมหรือว่าการหลอกลวงต้มตุ๋นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลมากพอตอนนี้ก็มีแค่ว่าคนในเน็ตเขาแบบตั้งข้อสงสัยกันเฉยๆนะครับผมใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมผมแนะนำให้ไปดูช่องนี้เลยช่อง Plastic Fan นะครับผมชื่อคลิปว่าเมื่อเซเลบอยากเปิดสวนสัตว์นะครับผมคลิปนี้16นาทีเขาอธิบายเอาไว้ละเอียดกว่าในคลิปที่ผมกว่าที่ผมพูดนะผมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4แล้วมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมอันนี้ดีเผื่อว่าคุณชมจะได้ไปดูข้อมูลสรุปอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งนั่นแหละคุณชมนี่เลยทำให้กลายเป็นว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปหลอนๆที่หลอนจริงๆสำหรับคนต่างชาติที่เผื่อเอาเงินไปลงทุนกับโลแกนพอนะครับอย่างที่เรารู้กันคุณชมการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงมันก็มีโอกาสที่แบบเราจะกลายเป็นคนรวยได้ในช่วงค่ำคืนและในขณะเดียวกันในช่วงค่ำคืนเราก็อาจจะกลายเป็นคนจนได้ในเวลาเดียวกันนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่านี่ก็เป็นการจี้จุดอีกหนึ่งอย่างของยูทูบเบอร์หลายๆวงการเลยเหมือนกันนั่นก็คือช่วงนี้ของท้ายวิดีโอนะผมช่วงที่โลแกนพอเนี่ยแกเปิดคลิป
ตัวแกในอดีตที่แบบที่ถ่ายคลิปขอโทษแล้วก็แบบมีการเลื่อนๆไปด้วยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยยังไงก็รอสักประมาณสัปดาห์นึงหรือว่าสักเดือนนึงเดี๋ยวทุกคนก็จะลืมเรื่องนี้ไปเองนะครับผมมันก็แบบเหมือนตามสูตรยูทูบเบอร์ที่ผมมองเห็นว่ามีทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะที่แบบว่าทำอะไรผิดสักอย่างแล้วก็แค่ถ่ายคลิปขอโทษและเรื่องก็จบอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ต้องแบ่งเป็นเคสกรณีไปท่านผู้ชมบางคนที่แบบว่าเขาทำผิดจริงๆแล้วเขามารู้ตัวทีหลังแล้วเขาทำคลิปขอโทษอันนั้นผมมองว่ามันก็สมควรแต่ในขนาดเดียวกันมันก็อดคิดไม่ได้ที่ว่าแบบเฮ้ยมันก็มีบางกลุ่มคนที่อาจจะแบบว่าทำอะไรแบบบางหน้าหรือว่าทำอะไรที่แบบมันเทาๆจริงๆและพอเรื่องมันโป๊ะก็แค่ทำคลิปขอโทษออกมาแล้วก็จบซึ่งจริงๆแล้วแบบมันก็ไม่ใช่มันก็แบบไม่ได้ลบล้างความผิดของเขาหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะยังทำผิดอยู่แต่แค่แบบไม่ให้เราเห็นก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้เลยแบบผมมองว่าเป็นหนึ่งจุดที่โอ้โหคลิปเนี้ยแม่งสะท้อนความจริงในโลกของเราออกมาได้ชัดเจนมากและแบบสะท้อนแล้วแบบกูขนลุกไปหมดเลยหลอนไปหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณผมผิดภาพกันนะครับผมช่วยมาทีนี้ด้วยนะครับผมผู้ชมเป็นไงเข้าใจกันไหมถ้าเกิดผมอธิบายส่วนไหนไม่เข้าใจคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ถามผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้าผมเห็นผมก็จะมาตอบนะครับผมจริงๆก็คือแบบมีประมาณนี้แหละเป็นข้อมูลที่มันก็มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็บางอย่างที่แบบใส่เสริมเติมแต่งเข้าไปผสมกันบ้างนะครับผมเพื่อให้แบบให้มันเกิดความบันเทิงแต่สำหรับคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ